สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมก็ตอนรีวิวสายพันธุ์เมลอนนะครับเมลอนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเป็นเมลอนสายพันธุ์จากฝรั่งเศสอีกหนึ่งตัวนะผมที่ชื่อว่าอังโกลานะครับผมเป็นเมลอนสไตล์ผิวเรียบนะครับผมเมลอนตัวนี้อายุการเก็บเกี่ยวค่อนข้างสั้นมากนะครับผมก็อย่างลูกที่เห็นนี้นะครับก็30วันนะครับผมกลิ่นเริ่มออกละก็อีกสัก 1-2 วันนะผมก็จะตัดไปเทสแล้วนะครับผมครับก็ผ่านมาอีก2วันครับผมงดน้ำเข้าไปนะครับผมก็ใบก็จะเหี่ยวนะครับผมก็ใบนี้ก็เหลืองนะครับใบที่ใกล้ลูกเหลืองก็กลิ่นก็เริ่มหอมรุนแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นซองเขานะครับผมอากูล่าไฮบริด F1 นะครับก็เพื่อนๆลองดูครับว่าเหมือนตามรูปหน้าซองไหมก็คล้ายๆนะครับการเจริญเติบโตของเมลอนสายพันธุ์นี้ก็ทำได้ดีนะผมในบ้านเราแต่เขาจะไม่ค่อยทนอากาศที่ร้อนสักเท่าไหร่นะครับผมคือต้องเพิ่มน้ำให้เขาเยอะกว่าเมลอนทั่วไปนิดนึงครับผมสำหรับลำต้นและใบก็ไม่ค่อยจะใหญ่มากเท่าไหร่นะลำต้นก็ถือว่าเป็นขนาดกลางๆครับผมไม่ได้ข้อใหญ่แบบพันธุ์ญี่ปุ่นครับไม่ค่อยทนร้อนเท่าไหร่ครับผมคืออันนี้คืองดน้ำแค่2วันเองครับผมใบเหี่ยวแบบคอตกเลยนะครับครับนี่คือขนาดใบของเขานะครับก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับผมเมื่อเราดูองค์ประกอบว่ามันสุกพร้อมตัดแล้ววันนี้เราก็จะมาตัดกันเลยครับผมก็ดูจากใบนี้ก็เหลืองแล้วครับโดยเฉพาะเมลอนที่มีกลิ่นหอมครับผมก็อย่างตัวเนี้ยเราเข้าไปดมใกล้ๆมันก็จะหอมมากนะครับผมก็แสดงว่ามันสุกแล้วครับผมก็อายุรวมผลนี้ก็ถึงวันนี้ที่ผมจะตัดนี้ก็อยู่ที่32วันนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นเมลอนที่เก็บเร็วมากนะครับผมอาจจะเร็วกว่าแตงโมสายพันธุ์เบาๆด้วยซ้ำนะครับผมครับก็จะมาตัดเลยนะครับครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนผ่าเนื้อชิมกันนะครับผมครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาผ่าเนื้อชิมกันนะครับผมครับเรามาดูลักษณะภายนอกของเขาก่อนนะครับก็ลูกของเขาก็จะไม่ได้เป็นทรงกลมผมจะเป็นทรงออกยาวๆครับผมแล้วก็จะมีลายเหมือนลูกบาสนะครับผมเป็นลายเส้นอย่างนี้ลูกนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับผมก็ขนาดพอดีครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ก้านขั้วเขาจะยาวนะครับผมช่วงก้านตัวนี้จะยาวค่อนข้างสูงเลยนะครับขั้วเล็กไม่ใหญ่มากครับแต่กลิ่นนี่หอมมากนะครับผมถือว่าอย่างนี้ก็ยังกลิ่นก็ยังโชยเข้าจมูกนะครับเป็นเมลอนตระกูลผิวเรียบครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักกันครับผมว่าลูกนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับผมแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูนะครับหนึ่งจุดห้าโลนะครับผมก็เกือบหนึ่งจุดหกนะผมก็เป็นขนาดที่พอดีครับผมไม่เล็กมากแล้วก็ไม่เป็นเมลอนที่ไม่ได้ลูกใหญ่นะครับผม
ก็ขนาดนี้ก็โอเคนะครับผมครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะมาผ่าดูเนื้อมันเลยนะครับผมน่าจะเป็นสไตล์เนื้อนุ่มครับผมเพราะว่าลงมีดไปเนี่ยจะรู้สึกเลยครับผมว่ามันจะซอฟๆครับผมมันจะไม่สะท้านมือแบบเมลอนพันกรอบๆผมถ้าเมลอนพันกรอบๆเนี่ยเวลาผ่าเนื้อลงไปเนี่ยเนื้อมันจะสะท้านมือเราครับผมแต่นี่แบบตัวมีดจะไม่สะท้านครับน่าจะเป็นพันนุ่มครับผมน่าจะฉ่ำครับผมเพราะว่าผ่าแล้วมีน้ำไหลออกมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะเป็นไงครับผมเอานะครับโอ้ใช้ได้ครับผมเนื้อหนาโอเคครับผมสีก็ใช้ได้นะสีกำลังดีครับผมความหนาก็โอเคเลยนะครับสวยครับผมโดยเฉพาะกลิ่นหอมนี่กลิ่นหอมมากเลยครับผมกลิ่นตอนผ่านี่หอมมากเดี๋ยวลองดูเนื้อด้านในนะครับหามุมดีๆโอเคไหมครับครับเราลองมาชิมกันดีกว่าครับผมว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเขี่ยเมล็ดออกก่อนนะครับเนื้อนุ่มนะครับผมถ้าเป็นพันกรอบๆนี่มันจะลั่นสถานมีดนะครับผมนี่เนื้อนุ่มครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนนะครับเนื้อนุ่มออกหนืดๆครับผมกลิ่นหอมมากครับผมความหวานก็หวานไม่มากครับผมน่าจะอยู่ที่13บิก14บิกครับผมเดี๋ยวเราลองตัดเนื้อไปวัดความหวานดูครับผมว่าจะได้กี่บิกครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตบีบใส่เครื่องวัดแป๊บนึงครับอันนี้ผมตัดเนื้อตรงกลางแล้วก็บีบน้ำใส่นะครับผมจะดูความหวานเฉลี่ยครับเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงครับผมความหวานอยู่ที่13บริกครึ่งนะครับผมก็ถือว่าหวานไม่มากครับผมสำหรับคนชอบเมลอนที่ไม่หวานมากเกินไปก็โอเคครับผมแต่จะมีดีที่เรื่องของกลิ่นหอมครับผมที่จะได้แถมมาด้วยก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับเมลอนฝรั่งเศสตัวนี้หวานไม่มากครับผมแต่ได้ความหอมมาทดแทนก็ถือว่ากินอร่อยเหมือนกันนะครับครับถ้าเป็นการให้คะแนนของเมลอนสายพันธุ์นี้นะครับผมถ้าเต็ม10เนี่ยผมจะให้ประมาณ7นะครับผมก็รสชาติก็ไม่ได้น่าเกลียดนะผมก็มีความอร่อยอยู่บ้างนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเมลอนสไตล์เนื้อนุ่มครับผมแล้วก็ชอบแบบไม่หวานมากครับผมแต่มีกลิ่นหอมก็ถ้าใครชอบตามนี้ก็เมลอนตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมสำหรับคนชอบเมลอนที่เนื้อนุ่มที่มีกลิ่นหอมและไม่หวานมากครับผมเนื้อหนาครับผมลังไส้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ลังไส้เล็กครับครับก็สำหรับคลิปการรีวิวเมลอนสายพันธุ์อังโกลานี่ก็ผมจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็ข
ขอบคุณเพื่อนๆที่คอยติดตามผมมาตลอดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับ